ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเป็น EP พิเศษนะวันนี้จะพาไปเดินPet Shopนะคะที่เดนมาร์กนะคะว่ามีอะไรขายบ้างค่ะตามไปดูกันเลยเวลาลิสไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็จะชอบแวะ Pet Shop เป็นประจำเพื่อจะหาของหรือขนมเนี่ยนะคะไปฝากน้องหมาที่บ้านค่ะไม่รู้ใครจะเป็นเหมือนอลิสหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็เลยจะพามาเดินดูร้าน Maxi Zoo นะคะเป็นร้าน Pet Shop ที่อยู่ในเดนมาร์กนะคะซึ่งจะมีขายของเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวมีกระต่ายมีของนกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างเราไปเดินดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวดของเตียงนะคะของน้องหมาน้องแมวนะคะก็เนี่ยค่ะของแมวก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็กรงที่เอาไว้ใส่สำหรับขึ้นเครื่องบินนะคะอีกไอเทมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือจะเป็นปลอกคอนะคะไฟเรืองแสงค่ะไว้สำหรับการที่จะเอาน้องหมาไปเดินตอนกลางคืนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกชามหรือชามน้ำชามข้าวนะคะส่วนของเล่นของน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกับเมืองไทยเท่าไหร่ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับเดินป่านะคะน่ารักมากเลยก็จะมีเป้ของน้องหมาด้วยนะคะเอาไว้สำหรับให้ใส่ของนะคะเวลามาเดินเล่นทีไรนะคะก็แทบจะอยากจะเอาไปกลับบ้านไปหมดทุกอย่างเลยนะคะมันน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอย่างนี้ค่ะเตียงนอนรูปสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็ของเล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ไอ้แคลร์ไม่เล่นฟิชบีนะคะก็เลยรอดไปค่ะมัมมี่ไม่ต้องเสียเงินนะคะค่ะต่อมานะคะหมวดในการดูแลพวกขนหรือฟันหรือว่าพวกหูอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่ก็จะมีอุปกรณ์พวกที่เหมือนเป็นทำความสะอาดต่างๆนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลขนที่เป็นแบรนด์ที่เราไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยนะคะมาดูหมวดต่อไปของเราค่ะบ้านกระต่ายค่ะน่ารักมากเลยทุกคนของนกก็มีนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการไปเดินเล่นเพจช็อปวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เอลิสกับเอแคลร์ in Viking Land ด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ